เด็นทั้งระบบจริงๆก็คิดว่าหลายคนเห็นตรงกันว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงปลายต้นน้ำถึงปลายน้ำไปแล้วกันจริงๆจริงพี่พูดเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันนะว่าทางเราเป็นต้นน้ำคือแค่ตำรวจเนาะในการจับกุมตั้งข้อกล่าวหาต่างๆแล้วก็ไล่มาตำรวจมาอัยการมาศาลจนจบที่ราชทัณฑ์เราก็จะเห็นปัญหาตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงแบบปลายน้ำเลยแต่ที่มันจะเห็นได้ชัดแล้วก็คิดว่าทุกคนที่มาที่นี่ก็คือมาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการประกันตัวเนี่ยจริงๆมันมาจากหลักการกฎหมายทั่วไปเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ทุกคนที่เรียนกฎหมายเราจะรู้อยู่แล้วเรื่องของหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมเราท่องมาตลอดตั้งแต่เราเรียนกฎหมายมาซึ่งอันนี้เป็นหลักการทั่วไปที่คนเข้าใจแล้วก็มันก็จะถูกนอกจากเป็น ICCPR เนี่ยมันก็จะถูกมากำหนดเป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายของประเทศเราจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งถ้าเราเรียนกฎหมายจริงๆเราก็จะเห็นว่าปวิอาญาเองเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเนาะคือมันก็มีการแก้ไขกฎหมายกันมาหลายรอบแต่มันก็ยังไม่ได้แบบถูกนำมาใช้อย่างแบบเป็นธรรมเท่าที่ควรนะคะเหมือนอาจารย์วรเศรษฐ์เคยพูดอย่างนึงว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นความยุติธรรมหรือเปล่าไม่ใช่กับว่าแบบเราอะรู้สึกว่ามันแฟร์หรือเปล่าด้วยเนาะเพราะว่าความยุติธรรมบางอย่างเนี่ยบางคนก็จะมองว่ามันไม่ยุติธรรมกับเรากับเขาเหมือนกันความยุติธรรมบางเรื่องก็ยุติธรรมกับอีกฝ่ายเหมือนกันแต่เรื่องการประกันตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต้องเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วว่าเราต้องเข้าใจโดยทั่วกันว่าคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคือเขายังไม่ได้กระทำความผิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิการประกันตัวมันก็ต้องเป็นหลักล่าสุดคุยกับอาจารย์ปริญญาที่แกพยายามจะยื่นร่างกฎหมายการแก้ยื่นร่างแก้ไขปวิอาญามาซึ่งอันเนี้ยก็ไกลเราก็รับมาแล้วเนาะอยู่ในกระบวนการที่เราก็จะต้องยื่นตอนเปิดสภาต่อไปก็คือแกเหมือนให้เปลี่ยนคำไปเลยจากคำว่าคำร้องขอปล่อยชั่วคราวอ่ะแกบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นคำร้องขอขังชั่วคราว เพราะอะไรเพราะว่าปล่อยชั่วคราวต่างๆมีความพยายามที่จะดึงกฎหมายที่คิดจะแก้น่ะให้มันไวขึ้นเพราะว่าเรารอไม่ได้เนาะถ้าเรารอนานกว่านี้มันอาจจะมีความสูญเสียมากกว่านี้ก็ได้ค่ะครับเห็นด้วยนะครับว่าโอเคมาทีนี้เวลาพูดว่านอนอยู่ในนั้นคืนนึงเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นอาจจะฟังดูไม่นานนะครับแต่ในความเป็นจริงมันคือนั่นแหละครับสิทธิเสรีภาพที่มันเสียไปก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วมันประเมินค่าไม่ได้อะไรนะครับจะนอนรอเหมือนกันเนี่ยไม่แซวสิครับนี่ก็พี่แจมก็เคยไปเยี่ยมผมเหมือนกันนะคนหนึ่งนะครับครับก็เมื่อกี้แจมได้พูดให้เราฟังนะครับว่าปัญหาเนี่ยแม้จะให้พูดเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนะครับเราก็ได้อัปเดตให้เราฟังเลยนะว่าตอนนี้กระบวนการในสภาไปถึงไหนแล้วมีเรื่องอะไรที่มันเสนอมาบ้างนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับแต่ว่าหลายที่เนี่ยก็มีการกระตุ้นกันมากขึ้นนะครับมีการประชุมกันมากขึ้นนะครับหลายวงคุยนะที่ฟังดูเงียบหายไปในช่วงที่รัฐที่ผ่านมาก็ได้กลับมาคุยกันแต่ว่าผลจะเป็นยังไงนะก็ต้องเชิญทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในทางบ้านเนี่ยร่วมกับติดตามต่อไปจนกว่ามันจะสำเร็จด้วยนะครับต่อมาครับก็ถามอาจารย์ภูร้องเหมือนกันเอออาจารย์ถามทีก่อนแล้วครับอาจารย์แต่ไม่ตอบถามอาจารย์ภูร้องนะครับว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เราต้องแก้บ้างครับมุมมองของอาจารย์ภูร้องมันเยอะหมดเนี่ยมันมีเมื่อกี้ที่ท่านนายแจ้งบอกว่าเลยต้นน้ำอย่างปลายน้ำถามว่าถ้าจะแก้ตรงจุดไหนยังไงจะให้เรื่องสิทธิประกันตนใช่ไหมหรือว่าจะแก้กฎหมายเลยไหมที่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือคุณแก้เป็นจุดๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะไหนที่สุดแล้วถ้าเราดูนะคะกรณีคดีทางการเมืองที่ผ่านมาในช่วงจริงๆ10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่2549เป็นต้นมาเนี่ยมันมีแพทเทิร์นของการ abuse ละเมิดสิทธิของคนที่ถูกคดีทางการเมืองอยู่ตลอดเวลานะคะไอ้แพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเช่นอะไรไม่ประกันตนลงโทษเกินกว่าเหตุนะคะลงโทษในจำคุกสูงมากจนที่แบบมันไม่จริงใครเขาทำกันในโลกอันนี้นะคะหรือว่าจำนวนคดีที่มีการฟ้องร้องต่อโทษมันเพิ่มสูงขึ้นมากอันนี้แพทเทิร์นนี้มันเกิดจากอะไรแพทเทิร์นนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งคดีแม้กระทั่งกรณีที่เกิดกับผู้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
โดยปกติมันก็แย่อยู่แล้วในเรือนจำเนี่ยนะคะเพราะว่าในสังคมนี้เนี่ยมันมองคนไม่เท่ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยก็คือมองต่ำกว่าคนกลุ่มอื่นไม่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติเยี่ยมมนุษย์แต่ยิ่งคุณเป็นนักโทษการเมืองเนี่ยเราคิดว่าการไม่สิทธิต่างๆมันก็จะยิ่งถูกละเมิดมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่น่าเสียใจกรณีนี้กรณีบู้เนี่ยนะคะเสียชีวิตไปจริงแล้วคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณจะใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปรัฐทันทันทีนะคะคุณทวีเนี่ยถูกโจมตีถูกวิจารณ์อย่างมากแล้วคุณก็ผิดพลาดหลายครั้งนะคะปล่อยให้มีการเสียชีวิตของเยาวชนคนหนึ่งนายเรือนจำแต่ไม่ใช้โอกาสนี้ในการที่จะไปรูปตัวรัฐทันนี่เป็นสิ่งที่ทำได้เลยในฐานะรัฐมนตรีอยู่ที่ทำแต่ไม่ทำอะไรเลยนะคะนี่คิดว่าจริงๆเราไม่ควรจะต้องเป็นภาระของกรรมธิการของสภาที่ซับไปซึ่งมันใช้เวลานานแต่ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงที่ทำคุณทำได้ทันทีเลยนะคะเป็นรูประบบหมอระบบการแพทย์ทั้งหลายที่ทำได้แต่ว่าแค่นี้มันไม่พอนะคะสิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คือปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสิทธิที่ผู้ต้องหาคดีการเมืองไม่รับการประกันตัวการลงโทษด้วยโทษที่หนักมากเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าในสังคมนี้เนี่ยบรรดาคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายแหละตั้งแต่ตำรวจได้ถึงศาลมันมีความสำคัญกับความมั่นคงของรัฐมากกว่าความมั่นคงของรัฐด้วยนะคะไม่ใช่ของชาติไม่ใช่ชาติในฐานะที่มันเป็นองค์รวมของประชาชนของส่วนประกอบของสังคมแต่รัฐในฐานะเป็นผู้ปกครองผู้มีอำนาจอยู่ในขณะนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทำอะไรแม้กระทั่งคุณวิพากษ์วิจารณ์ตัวผู้นำรัฐบาลคสช.นะคะเล่นตลกกับเขาคุณก็โดนข้อหาได้คุณวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือตัวกฎหมายเองคุณก็ถูกดำเนินคดีได้แม้ว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันจะมีข้อมูลมีหลักฐานมันก็ไม่มีความหมายเพราะสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณกำลังทักทายความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของเขาดังนั้นมันไม่สำคัญว่าสิ่งที่คุณพูดถูกหรือผิดอย่างไรก็ต้องถูกลงโทษแล้วเนี่ยถามว่าแล้วเราจะแก้ยังไงในเมื่อบรรดาผู้มีอำนาจเนี่ยเขาถูกครอบงำด้วยคิดแบบนี้เขามองเห็นประชาชนเป็นศัตรูของรัฐเป็นศัตรูของเขาดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ต้องหาทางการเมืองนะคะเราเรียกร้องเรื่องความยุติธรรมแต่สำหรับเขานะคะถ้ามองจริงมันไม่ได้เกี่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในแบบที่เราเข้าใจกันว่ามันจะต้องฟรีและแฟร์นะคะเปิดเผยเป็นอิสระโปร่งใสตรวจสอบได้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันไม่จำต้องมีเพราะว่าเขาทำในนามของความมั่นคงของรัฐนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เดินต่อไปเนี่ยคุณเรียกร้องให้ตายมันก็เขาอาจจะเอาลูกมารวยให้คุณในบางกรณีถ้ามีกระแสการเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์มาแต่เดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นอีกตลอดเวลานะคะแล้วก็นี่อย่างที่พูดว่าแม้กระทั่งประโยคที่พวกเราชอบพูดเองว่าเรื่องสิทธิการประกันตัวเนี่ยนะคะถ้ายังไม่ตัดสินเอาลงโทษจ๋ายังไม่ตัดสินยังไม่ถึงขั้นฎีกานะคะประชาชนคุณได้สิทธิประกันตัวเอาให้จริงแล้วเราปัญหาคือถ้าคุณสามารถที่จะรื้อถอนนะคะความคิดเรื่องความมั่นคงของรัฐที่มันครอบงำกระบวนการยุติธรรมอยู่ได้คนหลายนั้นไม่ควรจะถูกดำเนินคดีเลยตั้งแต่ต้นเพราะถ้าเราไปบอกว่าให้ตัดสินก่อนค่อยว่าการแสดงว่าเขาผิดปัญหาคือแม้การตั้งข้อหามันก็ไม่ผิดอ่ะการวิพากษ์วิจารณ์รัฐการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในสังคมประชาธิปไตยมันไม่ควรจะเป็นความผิดตั้งแต่แรกนะคะฉะนั้นในการพูดว่าเราให้ตัดสินก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ตัดสินจะบอกว่าเขาผิดไม่ได้ฉะนั้นเขาควรจะได้สิทธิการประกันตัวไม่ใช่ถ้าก่อนเราไปยอมรับการตัดสินเขาทันทีนะคะคือก็อยากฝากนี้ว่าคือในที่สุดแล้วเราต้องท้าทายเวลาไหนก็ที่เขาตัดสินได้แหละแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อสังคมโดยรวมเขาไม่สนใจสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในสังคมสิ่งที่เขาทำสำคัญคือความดังนั้นมันต้องรื้อถอนเรื่องนี้นะคะต้องเปลี่ยนให้ดูนี้ครับนะครับขอบคุณอาจารย์พงศ์ทองนะครับได้กลับมาหลายประเด็นนะในสภาก็มีวงปฏิรูปตำรวจเหมือนกันนะ เพราะว่ามันคือพอตำรวจคนไม่เชื่อถือตำรวจคนไม่เชื่อถือศาลคนไม่เชื่อถือกรมราชทัณฑ์หรือว่า
ทั้งกระบวนการคนแบบไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ทักไปแล้วเนี่ยมันส่งผลกับเศรษฐกิจทั้งระบบอยู่แล้วมันส่งผลกับการเรียนการสอนด้วยซ้ำเหมือนที่เราเคยพยายามจะพูดเรื่องการแบบแก้ไขการแก้ไขระบบการศึกษาในประเทศไทยให้เด็กเห็นว่าต้องเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพให้เด็กเข้าใจเรื่องการจัดการขยะให้เด็กเข้าใจเรื่องวินัยจราจรต่างๆสับของสามสี่เราอยากจะแก้ไขตั้งแต่เด็กเรามองว่าเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุใช่ไหมเด็กจะได้แบบมีจิตสำนึกต่างๆมันก็เหมือนมีตลกไลฟ์บอกประมาณว่าโหยากเลยพอสอนเด็กปุ๊บเด็กมาเจอของจริงเด็กงงใช่ไหมสอนแบบนี้ว่าคุณจะต้องข้ามทางม้าลายนะเด็กมันเจอของจริงไม่มีใครข้ามเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความย้อนแย้งเด็กก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบคืออย่างที่บอกว่าพอมันกระบวนการทางมันไม่เสถียรเนี่ยมันทำให้ระบบต่างๆในการแก้ไขปัญหามันมีปัญหาทั้งหมดเลยค่ะประมาณนี้ได้ไหมได้ครับในที่แบบว่ามันมีเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจเนาะเราอยากเริ่มอยากแทงไปนิดนึงว่ามีอะไรมากกว่าเศรษฐกิจไหมแต่ว่าเศรษฐกิจที่เป็นอะไรเขาที่เขาค่อนข้างเป็นสิ่งที่เขาคอนเซิร์นเลยอยากพูดเรื่องนี้มันเป็นอันดับต้นๆเพราะว่ามันจะเป็นข้อที่เขาพูดตลอดว่าต้องทำเศรษฐกิจให้มันดีก่อนใช่ไหมถ้าเศรษฐกิจมันดีอย่างอื่นก็ดีครับซึ่งเรามองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ถ้าเรายังไม่มาแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างก่อนไม่แก้ไขปัญหาที่เขาบอกว่าเราเพ้อฝันเนี่ยเศรษฐกิจดีไปขนาดไหนมันก็จะดีแค่คนแค่คนบางกลุ่มซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสุดท้ายมันก็จะดีแค่คนบางกลุ่มจริงๆถ้ามันไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาในมุมของเรื่องของกฎหมายก็ตามเนาะเวลาพูดถึงโครงสร้างมันบอกว่าโครงสร้างมันคืออะไรหรอก็คือกฎหมายนั่นแหละคำว่าโครงสร้างก็คือกฎหมายกฎระเบียบเรกูเลชั่นต่างๆนั่นแหละซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริงด้วยซ้ำเนาะมันติดปัญหาอะไรแล้วก็ไปแก้ปัญหาตรงนั้นเพื่อให้พอฐานมันแข็งแรงเศรษฐกิจมันอย่างน้อยเศรษฐกิจมันดีไม่ดีมันก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่มันแข็งแรงอยู่ครับก็บางคนก็จะบอกว่าเศรษฐกิจดีอะไรก็ดีทนายแจมไม่นะครับแต่ว่าถ้าความยุติธรรมมีเสียงอื่นก็จะดีตามมาทนายแจมใช่แล้วต่อที่ทำเป็นรูปมีมใช่ไหมนะครับก็ความยุติธรรมนะเป็นเสาหลักหนึ่งของความมั่นใจนะต่อคนอื่นที่มองมานะครับว่าเราสามารถที่จะเข้ามาลงทุนที่นี่แล้วเราสามารถวางแผนได้อย่างไรว่าจะอยู่ที่นี่อย่างไรอยู่ยาวขนาดไหนมันจะมีอะไรที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเราได้ไหมนะครับซึ่งกระบวนการยุติธรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เขาจะต้องประเมินนะครับแล้วเมื่อโอ้ผมพูดออกไมค์เลยพี่อยากลองไหมไม่เป็นไรนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องคำนึงนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาพบได้นะครับเมื่อเข้ามาและนี่ก็คือภาพลักษณ์ของไทยแลนด์นะครับที่ส่งสู่นานาชาตินะครับว่าเราเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นผลกระทบต่อพวกเราถัดมาคือเรื่องเศรษฐกิจนะที่พยายามแก้ไขกันอยู่นะครับก็อยากถามคำถามนี้กับทีเหมือนกันนะครับในฐานะเป็นเพื่อนที่อยู่กับตรงนี้มานะครับคิดว่าสังคมเราเนี่ยจะดีขึ้นในรูปกระบวนการที่ทำเกิดขึ้นเราผลเราจะมีผลเราจะมีผลกระทบในด้านดีอย่างไรบ้างเกิดขึ้นในผลกระทบด้านดีเนาะเอาจริงเนี่ยอยากย้อนกลับไปนิดนึงใช้คำว่าย้ำดีกว่าว่าข้อเรียกร้องของพี่พุ่งเนี่ยมันไม่ได้ทำไปเพื่อแค่ผู้ต้องขังคดีการเมืองชื่อเพื่อนเราของมันเนี่ยคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมถามว่าข้อดีของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคืออะไรเราเห็นกันอยู่แล้วทุกวันข่าวมีทุกวันและข่าวมีมาตลอดและเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่ปีแล้วมันผ่านมาไม่รู้กี่ชั่วชีวิตคนแล้วกับทุกๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เคยมีความยุติธรรมเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราแก้ไขตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยก็คือประชาชนก็จะรับความยุติธรรมจริงๆไม่ใช่แค่กับเรื่องการเมืองแต่กับทุกเรื่องกับทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนกล่าวหาในคดีอะไรสักอย่างนึงหรือว่ามีคนมาทำร้ายเราไม่ว่าจะด้วยทางไหนก็ตามเนี่ยเราจะพึ่งใครได้เราจะเรียกร้องสิ่งที่เราเสียหายไปเนี่ยจากใครได้เชื่อเถอะว่าทุกคนรู้ประชาชนทุกคนทั้งประเทศรู้ว่าไม่มีใครมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ถามว่าเรามีภาพลักษณ์ต่อตำรวจยังไงเรามีภาพลักษณ์ต่อศาลยังไงเรามีภาพลักษณ์ต่อรัฐยังไงเราไม่ได้มองเขาเป็นที่พึ่งเราไม่ได้มองเขาเป็นที่ที่จะช่วยเหลือเราได้บางคนพยายามทั้งชีวิตเพื่อที่จะ
อย่างพี่พุ่งเนี่ยเขาตายไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชีวิตเดียวที่เสียให้กับกระบวนการยุติธรรมอันนี้ที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีการเมืองนะครับแต่ที่พูดถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งหมดไม่รู้กี่ชีวิตที่เสียไปแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมพ่อแม่พี่น้องหรือใครเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะสู้ไปยื่นเรื่องนู่นนี่นั่นนู่นหรือดำเนินคดีอะไรก็ตามเนี่ยจนบางทีเนี่ยเขาตายไปแล้วลูกเขาหรือคดีนั้นอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมก็ได้หรือเขาไม่ได้มั่นใจว่าเขาเดินเข้าไปหาตำรวจแล้วตำรวจจะทำคดีนี้ให้เขาหรือว่าศาลจะยุติธรรมกับคดีนี้ของเขาเพราะฉะนั้นตอบแบบกับมาทุกทีเลยว่าถ้าปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้แน่นอนว่าประชาชนทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราต้องพบเจออย่างไม่ว่าอะไรก็ตามพูดมาอาจจะดูกว้างเนาะแต่เราเองจะมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมแล้วมีชีวิตในประเทศนี้ได้อย่างมั่นคงมันเป็นปัจจัยนึงที่สำคัญมากๆในเรื่องของความยุติธรรมถ้าเราอยู่กันไปในประเทศนี้แบบมีกินมีใช้ไหมก็ไม่รู้อยู่ไปแบบการศึกษาก็เข้าไม่ถึงงานเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีความมั่นคงอะไรในชีวิตสักอย่างแม้กระทั่งความยุติธรรมนี่แหละครับถ้าเกิดว่าปฏิรูปได้มันก็คงเป็นข้อนึงที่ทำให้ชีวิตเราดูมั่นคงได้มากขึ้นในประเทศนี้แต่เป็นข้อที่สำคัญมากๆครับก็ทุกวันนี้นะครับก็ทีก็เล่าให้เราฟังว่ามันมีความเพื่อให้กับยุติธรรมอีกนะครับเพราะมันมีกฎหมายเป็นเยอะมากเลยครับแซมเปิ้ลเยอะมากแต่ว่ามันทั้งหมดไม่ไหวแต่ว่าคืออย่างในสภาเนี่ยมันมีกรรมธิการความมั่นคงทางในบัตรงเป็นประธานอยู่นะคะแล้วก็มันมีอนุกรรมธิการที่จะรูปกฎหมายความมั่นคงนะคะก็ทำร่างใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะประมาณอาทิตย์นึงน่าจะเสนอสู่กรรมธิการได้ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจของทหารนะคะกำลังของรัฐบาลในการที่จะจับกลุ่มผู้ขังดำเนินคดีประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกความมั่นคงภายในพรบความมั่นคงภายในที่เกี่ยวกับร่างของกรมน.พรบ.ฉุกเฉินนะคะมีสารทหารต่างๆนี้คือมันมีเยอะที่ต้องทำแต่เบื้องต้นเลยดิฉันขอพรบ.นี้มาสกัดก่อนให้รวมเลข112เข้าไปนะคะแล้วก็นี่เป็นการพูดกับพรรคการเมืองโดยตรงหรือว่ายี่พรรคเพื่อไทยคือถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะเจ้าของพรรคคุณเองเนี่ยถูกเล่นงานด้วยมาตรา112ออกมายอมรับนะคะออกมายอมรับตรงๆกับประชาชนพูดตรงๆกับประชาชนว่านี่คือเครื่องมือทางการเมืองที่ไว้เล่นงานกลุ่มการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์หรือว่าฝ่ายอำนาจไม่ต้องไม่พอใจถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขกฎหมายนี้แล้วเริ่มต้นเลยผักดันพรบได้รับสกรรมให้รวมมาตรา112ด้วยซึ่งไม่ใช่ต้นทุนภาษีเราไม่ได้ทำต้นทุนภาษีแต่ถ้าคือภาษีก็เป็นเหยื่อหนึ่งของเครื่องมือทางการเมืองนี้มาตลอดแต่เราทำเพื่อประชาชนจำนวนมากแล้วคือภาษีจะได้ประโยชน์ไปด้วยเราก็ไม่ว่านะคะแต่ที่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการทำให้เห็นว่าประชาชนที่ถูกฟ้องร้องด้วยมาตรา112ไม่ได้เป็นศัตรูของประเทศนี้ไม่ได้มีใครคู่ค้าต่อประเทศนี้ถ้าเริ่มจากตรงนี้พรรคการเมืองนะคะร่วมกับประชาชนทำให้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่จะต้องถูกแก้ไขนี่ขอนี้ก่อนเรียกว่ามันจะทำมันจะเปลี่ยนความคิดของคนว่าจริงแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องนี้แล้วมันกลายเป็นตาบูกลายเป็นต้องห้ามเรื่องต้องห้ามที่แตกต้องไม่ได้นะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวกฎหมายโดยตรงแต่ว่าเกี่ยวข้องกับที่คุณทีพูดตอนแรกนะคะคือเราเนี่ยมักจะพูดว่าในอดีตนะคะปัจจุบันคนรุ่นใหม่คงไม่พูดกันแล้วประชาชนที่ตาสว่างคงไม่พูดกันแล้วว่าศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนศาลเป็นที่สิงสถิตของความยุติธรรมของประชาชนแต่คนที่พูดแบบนี้เนี่ยกล้าพูดกันดังๆเนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจไม่ใช่พรรคการเมืองไม่ใช่เป็นคนใหญ่คนโตในสังคมนี้ไม่มีอำนาจใดๆเป็นประชาชนทั่วไปและประชาชนทั่วไปนี่แหละที่ไม่มีกรอบคุ้มกันอะไรเสี่ยงกับการถูกข้อหาบินสารตลอดเวลาการที่ผู้มีอำนาจหรือไม่ก็ทำประกันเมืองเองพรรคก้าวไกลเองก็ตามนะคะก็ไม่พูดเรื่องตรงๆนะคะตัวเองกำลังถูกกระทำจากด้วยคดีทางการเมืองก็ไม่พูดตรงๆว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นั้นคือความยุติธรรมทางการเมืองนะคะเราก็จะได้ยินอย่างมากที่สุดก็คือจะสู้ให้ถึงที่สุดเราก็จะได้ยินว่าโอเคศาลตัดสินมาก็ต้องยอมรับคำตัดสินของศาลแล้วบอกว่ามันยุติธรรม
ทำไมคุณไม่พูดไปตรงๆว่าสิ่งที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทยนั้นมันเป็นอะไรอ่ะในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคุณอ่านหนังสือ1984เนี่ยมันคือ double speak อ่ะก็คือการโกหกแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงเป็นความถูกต้องบางทีเราก็กล่อมตัวเองกล่อมสังคมเวลาบอกว่ามันเป็นสิ่งถูกต้องแล้วแต่ที่เรารู้อยู่ว่าเป็นคำโกหกอ่ะนะคะถ้ามันยุติธรรมก็พูดว่ามันไม่ยุติธรรมของมันถูกโกงนะคะพวกคุณจะโดนเพราะหากอิสระมีสิทธิ์ที่จะโดนแน่ๆแต่พวกคุณมีกรอบคุ้มกันมากกว่าประชาชนทั่วไปถึงเวลาที่เราพูดมาตรงๆนะคะว่าประเทศนี้มันมีอะไรบ้างที่มันเราถูกหลอกหรือถูกบังคับให้เชื่อให้พูดว่ามันเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ดีแต่มันคือคำโกหกนี่คือว่าก็นี่คือวิธีการทำลายความชอบธรรมของพวกเขาครับก็อาจารย์ผมมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากเลยผมพูดกันเป็นว่าเป็นเวทผมไม่จบไม่สิ้นนะครับว่าพวกเราเนี่ยหรือว่าออกกฎหมายอะไรต้องทำอะไรต้องเปลี่ยนแปลงอะไรความวิธรรมถึงเกิดขึ้นค่ะอันดับแรกเลยค่ะต้องบอกว่าเห็นด้วยกับเรื่องของการนิรโทษกรรมประชาชนค่ะเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะจะเป็นก้าวแรกในการปลดล็อกความวุ่นวายต่างๆทางการเมืองค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีใช่ไหมคะว่าอำนาจของประชาชนหรือว่า power ของประชาชนเนี่ยเราก็พูดมาตลอดว่าอำนาจประชาชนแบบเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแต่ท้ายที่สุดอะค่ะเรายังมีการจำกัดยังมีการกำหนดอำนาจของประชาชนอยู่เราคิดว่าเรื่องการนิรโทษกรรมค่ะก็เป็น priority เป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นสิ่งแรกค่ะสิ่งต่อมาค่ะถ้าสมมติว่าการนิรโทษกรรมมันสามารถที่จะสำเร็จนะคะได้ในยุคสมัยนี้หรือว่าหลายๆครั้งการเมืองเห็นด้วยแล้วเนี่ยคือคิดว่าการแก้ไขกฎหมายหลายๆตัวก็มีส่วนสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมค่ะเช่นพวกพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะค่ะเกี่ยวกับกฎหมายที่เราจะชอบได้ยินใช่ไหมคะว่าเวลาเราขึ้นพูดปราศัยมีการชุมนุมอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีคดีพ่วงตามมานอกจากพ.ร.บ.ชุมนุมก็อาจจะมีมาตรา112ที่พูดถึงสถาบันรวมถึงมาตรา116ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการยุยงปลุกปั่นค่ะรวมถึงสิ่งที่ต้องสร้างอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยค่ะเอื้อต่อการเปิดรับทุกความเห็นค่ะไม่ใช่เพียงว่าเราเซตกรรมธิการนึงขึ้นมาเซตคณะทำงานนึงขึ้นมาแล้วก็พูดกันแค่คนไม่กี่กลุ่มแต่ว่าการมีส่วนร่วมค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาการแก้กฎหมายต่างๆค่ะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแล้วเราคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญอีกสิ่งนึงค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมเองค่ะเราก็ควรที่จะมีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายจากรัฐด้วยค่ะเพราะว่ากฎหมายหลายๆอย่างค่ะถ้าออกมาแล้วมันไม่ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนไม่ได้ตรงกับคนที่เขาประสบปัญหาค่ะกฎหมายนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่เสือกระดาษอย่างเดียวไม่ได้เกิดผลจริงนะคะพอนอกจากนี้เองค่ะทาง Amnesty International Thailand เนี่ยเราก็คิดว่าอีกสิ่งนึงที่เป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดในวงการการเคลื่อนไหวค่ะที่เกิดขึ้นกับคุณบุ้งเนติพรค่ะเราคิดว่าส่วนของบุ้งเองค่ะเราก็มีข้อเรียกร้องเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยค่ะก็ส่วนของผู้ค่ะก็เราคิดว่าเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดอะค่ะคือเรื่องความโปร่งใสค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ก็ผ่านมา1เดือนเต็มแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นการขยับการขับเคลื่อนจากฝั่งรัฐค่ะเน้นย้ำว่าฝั่งรัฐนะคะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆค่ะราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมเราก็ยังไม่เห็นเราจะเห็นเพียงแต่การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนของทนายของกลุ่มเพื่อนค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันสำคัญมากๆค่ะที่ความโปร่งใสค่ะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ต้องถูกนำมาพูดถึงรวมถึงทำให้คนไทยทั้งประเทศค่ะที่สงสัยแล้วก็เครือข่ายใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเนี่ยมีสิทธิ์รับรู้ค่ะค่ะส่วนต่อมาก็คือเรื่องของการเยียวยาที่เหมาะสมค่ะเรามองว่าการที่มีคนหนึ่งอะค่ะมีเยาวชนเนี่ยเสียชีวิตจ
จากการถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากๆเพราะว่าพอมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะคะเราก็ไม่ทราบได้ว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับใครจะเป็นรายต่อไปเราไม่เคยได้รับประกันความปลอดภัยจากผู้ควบคุมเลยค่ะซึ่งเอาข้อจริงคือเรามองว่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกไม่ควรถูกขังตั้งแต่แรกแต่ว่าเมื่อเกิดการควบคุมตัวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะและในปัจจุบันเราก็ยังมีผู้ต้องขังทางความคิดมีนักโทษทางความคิดอยู่เนี่ยเราก็อยากให้มีการประกันความปลอดภัยค่ะรวมถึงเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ควรมีการเยียวยาไปยังครอบครัวของคุณพุ่งในติพรค่ะอย่างเหมาะสมแล้วก็อย่างยุติธรรมที่สุดค่ะรวมถึงอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เรามองว่าก็เป็นปัญหามากๆคือเรื่องของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระหว่างคุมขังรวมถึงในเรือนจำอะค่ะคือเมื่อมันผ่าน1เดือนมาแล้วใช่ไหมคะที่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงเนี่ยเรื่องกฎหมายก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยส่วนหนึ่งค่ะคือเราไม่รู้เลยว่าระหว่างที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราไม่มีการแถลงออกมาแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะจากข่าวที่เปิดเผยอย่างทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพุ่งก็เข้าถึงการรักษาไม่ได้ทันท่วงทีพอค่ะอาจจะด้วยความที่พุ่งอาจจะเคยอดอาหารมาก่อนหรือว่ามีโรคประจำตัวมาแต่เราคิดว่าส่วนนั้นเองอ่ะมันก็เป็นปัจจัยแวดล้อมค่ะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือทางเรือนจำทางคนที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบส่วนนี้ค่ะก็ต้องประกันสิทธิในการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ต้องขังด้วยเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรือว่าอยู่นอกคุกเพราะว่าเราก็ยังมีชีวิตเราก็ยังมีลมหายใจค่ะมันก็เลยเป็นสิทธิจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่ควรจะเกิดขึ้นในวงการยุติธรรมของไทยในขณะนี้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นมาแล้วค่ะแต่ว่าในอนาคตค่ะคิดว่ามันต้องทำให้ดีมากยิ่งกว่านี้ค่ะโดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเราเคลือบแคลงใจมาตลอดเราสงสัยมาตลอดแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมันยังไม่ได้เห็นสิ่งที่มันเคลียร์มันโปร่งใสเกิดขึ้นค่ะเราก็เลยอยากเรียกร้องตรงนี้ด้วยค่ะครับขอบคุณพี่อั๋วครับกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมประชาชนด้วยนะที่ทำในเรื่องของการสืบสวนข้อจริงกรณีบุ้งครับก็จริงๆในคณะกรรมการนิรโทษกรรมอย่างที่บอกไปว่ามันก็ต่ออายุคนละรอบนึงแล้วเราตั้งไว้มัน90วันหรือประมาณไม่ได้9 3เดือนก่อนแล้วก็3เดือนมันก็ค่อนข้าง useless พูดตรงๆเลยก็คือเป็น3เดือนที่ก็คุยกันเรื่องเดิมๆทำไมแปลว่าเขาไม่ประโยชน์อย่างนั้นฉันก็อยู่ด้วยฉันก็ useless เหมือนกันนะหมายถึงมันก็จะวนกันอยู่เรื่องเดิมๆจนมันมีการตั้งอนุขึ้นมาเนาะจนมีอนุที่คณะกรรมการมันเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นจนตอนที่เราตั้งอนุเรื่องการจำแนกประเภทว่าคดีอะไรบ้างที่จะเข้าข่ายนิรโทษกรรมนั่นแหละซึ่งเราก็ไปอยู่ในอนุนี้ด้วยเนาะก็ถึงได้มีการขยับมากขึ้นกรอบทั้งหมดเลยว่าคำนิยามของนิรโทษกรรมไอ้คำนิยามของคดีที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองคืออะไรต่างๆจะต้องมีคณะกรรมการคัดกรองหรือไม่หรือว่าคดีอะไรบ้างที่จะเข้าด้านนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการตั้งอนุกรรมการชุดนี้แล้วก็เพิ่งผ่านชุดใหญ่ไปเนาะชุดใหญ่ก็เราก็เพิ่มผ่านการลงมติไปก็คือมันมาตอนแรกๆเนี่ยเขาใช้วิธีการประชุมคือประชุมอนุวีคหนึ่งสลับกับประชุมชุดใหญ่วีคหนึ่งที่มันช้าๆเนี่ยค่ะแล้วก็พอมันมีเรื่องของพุ่งเข้ามานั่นแหละนะคะก็เลยทำให้ต้องประชุมทุกสัปดาห์ทั้งสองคณะเลยทั้งอนุทั้งชุดใหญ่ก็เลยมีความคืบหน้าจนมีการลงมติในประเด็นสำคัญไปเกือบทั้งหมดแล้วเนาะมาพี่เด้งล่าสุดก็ไม่ได้ไปลงกับเขาแต่ก็ผ่านอ่านตามบันทึกประชุมมานะคะก็คือมีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้ามากขึ้นแล้วก็คณะกรรมการเองช่วงแรกๆก็จะมีความเห็นต่างกันค่อนข้างเยอะและอย่างที่บอกว่า112ก็เป็นประเด็นหลักๆเหมือนกันที่คุยกันเนาะพี่เองก็เป็นคนที่เสนอแหละว่าให้มันมีการเหมือนที่ผมเคยบอกเลยว่าให้มันมีการฟังเสียงจากประชาชนด้วยเนาะคณะกรรมการเราก็เคยมีการเชิญตัวแทนของแต่ละช่วงความขัดแย้งเนี่ยมาพูดเหมือนกันซึ่งเชื่อไหมว่าในความขัดแย้งมันมีแต่ช่วงเสื้อแดงช่วงพันธมิตรใช่ไหมคะเสื้อแดงกปปส.กลุ่มเยาวชนที่เราชวนน้องไมล์มานะคะแล้ว
ก็เป็นจนปัจจุบันที่ยังเป็นแบบเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นอยู่เหตุการณ์สามเหตุการณ์แรกมันจบไปแล้วเนาะแต่เหตุการณ์สุดท้ายมันยังอยู่แล้วมันก็ยังมีคนถูกจับกุมถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่เหมือนกันเราก็เสนอว่าสุดท้ายเราเสนอว่าจริงๆช่วงที่เราทำกระบวนการในมาตรการกันอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐควรจะทำและทำได้เลยนะคะก็คือการให้ความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลว่าคุณจะต้องพิจารณาในเรื่องของการประกันแบบการแบบนโยบายในเรื่องของการให้การประกันตัวระหว่างที่รอนะคะซึ่งอันนี้เสนอไปตั้งแต่ตอนก่อนผู้เสียชีวิตด้วยซ้ำเนาะพอผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงจะมาแบบมีข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยมันก็ช้าเกินไปเนาะแล้วเราเองก็สะเทือนใจว่าเราพูดทุกครั้งจริงๆว่าควรจะต้องให้การประกันตัวก่อนแล้วก็การถกเถียงในเรื่องของการนวัตกรรมบรรยากาศก็ดีขึ้นก็จำเก็บได้ประมาณ 80% ของคณะกรรมการเนี่ยเห็นด้วยกับการที่จะรวมทั้งหมดคือจริงๆเนี่ยรวมไม่รวมมันขึ้นอยู่กับคำนิยามเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตั้งคำนิยามมันสำคัญที่สุดเนาะเราคงไม่เขียนหรอกว่าในวัฒนธรรมวันนี้รวมไม่รวมอะไรปัญหาคือคำนิยามมันคืออะไรซึ่งถ้าที่ผ่านไปเนี่ยคำนิยามมันก็ whatever อยู่แล้วมันทั้งหมดเลยคือออนแรกอ่ะเขาจะนิยามแบบว่าจะเป็นคำนิยามว่าแบบอะไรคือคดีที่มีเหตุจูงใจอย่างเงี้ยคดีที่กระทำมาจากคนที่ทำเนี่ยหวังผลทางการเมืองโดยตรงหรือไม่หรือแบบเป็นส่งผลทางการเมืองหรือไม่เถียงกันแทบคำนิยามเนี่ยหลายอาทิตย์ค่ะอาจารย์หลายอาทิตย์มากเพราะว่ามันก็จะมีทั้งคนความเห็นแตกต่างกันเนาะคนที่เขาตั้งใจมาเพื่อจะเปิดไมค์แล้วบอกว่าถ้ามีหนึ่งสองหกพันทุกอย่างก็มีคนที่ตั้งใจมาเพื่อจะแบบไหนก็มีแต่พี่ว่าการคุยกันแต่ละครั้งมันทำให้คณะกรรมการอ่ะเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นเพราะว่าตัวแทนของภาคความขัดแย้งเช่นตัวแทนของพันธมิตรตัวแทนของกปปส.ตัวแทนของเสื้อแดงหรือทุกคนเนี่ยพอเราโยนคำถามไปว่านิรโทษกรรมควรรวมหนึ่งหรือสองไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารวมสี่เหตุการณ์นี้ใช่ไหมครับคนที่เป็นตัวแทนทุกคนบอกว่าเหตุด้วยกับการรวมทุกคนเข้าใจคือเขามองในมุมของผู้ใหญ่ที่เคยนำม็อบอะแล้วเขาก็โตมาแล้วเขาก็มองเห็นเยาวชนพวกนี้แล้วเขาก็มองว่ามันก็คือผลสะเทือนของการเมืองทั้งหมดเหมือนกันเนาะหรือแม้กระทั่งอ่ะเรามองไกลไปอีกแล้วไม่ใช่แค่1 2ถ้าเป็นคดีที่มีคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยควรจะได้รับโทษกรรมมั้ยหรือว่าคั่วตรงกันเลยที่ณัฐวุฒิกับมานั้นจากใครนะพันธมิตรหรืออบส.นั่นแหละคุยกันเลยว่าถ้าจะได้รับโทษกรรมแล้วแบบคนที่มาทำร้ายผมคนโทษด้วยอ่ะจะอภัยมั้ยครับเขาก็อภัยเดี๋ยวบอกกันว่าบางทีเวลาคณะกรรมการคุยกันเนี่ยเราคุยกันเบสออนความคิดของเรากันเองเว้ยเราไม่ได้ฟังประชาชนใช่ไหมเราก็จะมองว่าถ้าเราเรียนรู้ทำนี้ไปเดี๋ยวมันจะมีคนนี้คิดอย่างนี้เรื่องอันนี้ไปเดี๋ยวจะมีคนนึงคิดอย่างนี้แต่พอฟังประชาชนจริงๆอ่ะเฮ้ยเขาต้องการเรียนรู้เธออะไรก็ได้ให้เขาได้กลับชีวิตปกติเขาต้องการแค่ชีวิตปกติอ่ะกลับคืนมาแค่นั้นเองแล้วอย่างที่บอกว่ารัฐบาลมันก็สมานฉันท์ไปแล้วอ่ะแต่ประชาชนยังอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่เลยยังไม่ได้มีการคืนความปกติให้กับพวกเขาอยู่เลยขอถามนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์ครับจ้ะเดี๋ยวเล่าหมดเต็มเล่ามากค่ะที่ก่อนจำนวนแน่นอนประโยชน์ที่ว่าให้รวมคดีที่มีแรงจูงใจในการเมืองหรือให้ได้ร่วมสังกัดได้ประโยชน์นี้เนี่ยยังหนูขอเปิดกันนะยาวอยู่ประโยชน์ที่ว่าการได้ร่วมสังกัดให้รวมคดีที่มีเหตุจูงใจมีข้อค้านไหมคะว่าไม่รวมหนึ่งสองหรือสองไม่เกี่ยวค่ะไม่มีอันนี้ค่ะไม่มีอันนี้ประโยชน์ที่ผ่านแล้วทั้งยามผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วหมายความว่าต้องจะรวมหนึ่งสองคือมันไม่มีคำว่ารวมไม่รวมอยู่ในนั้นแต่มันคือถ้าเราอ่านใช่คือถ้าเราอ่านทั้งหมดของคำนิยามเนี่ย whatever ค่ะอาจารย์ก็เข้าได้หมดแต่มันก็จะมีติ่งอยู่นิดนึงเนาะที่ว่าเราเถียงว่าเราจะต้องมีคณะกรรมการกันกรองหรือไม่ซึ่งทุกคนเห็นตรงกันว่าควรมีคณะกรรมการเพราะว่าการในเรื่องครั้งนี้มันจะต่างในเรื่องครั้งก่อนที่ว่าเป็นในเรื่องของเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะแบบง่ายๆเลยเหตุการณ์เข้าปากยกเลิกหมดเหตุการณ์สลายนี้ก็หมดแต่อันนี้มันคือ20ปีพอมัน20ปีเนี่ยแต่ละเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน20ปีเนี้ยมันบริบทมันต่างกันมากเลยไม่ต้องว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยมีคณะใช่ค่ะเขาบอกว่าตั้งคณะกรรมการหนึ่งแน่ๆที่จะว่าถ้าอันไหนที่มันไม่ได้มีความยุ่งเหยิงมากมายเนี่ยก็ตัดโทษไปก่อนเช่นคดีกับพรบชุมนุมอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบโทษแบบตามข้อหาไปก่อนแต่ถ้ากรณีที่มันแบบว่าอย่างพูดตรงๆเลยนะว่าเขาขบวนในหนึ่งสองนั่นแหละ
อันนี้1 1 2อย่างเงี้ยอาจจะมันมีความกังวลอาจจะด้วยข้อหาแต่อาจจะในโทษทั้งหมดไปเลยไม่ได้อาจจะต้องมาเข้าคณะกรรมการดูก่อนว่าเนื้อหาคดีมันเป็นยังไงเพราะว่าเต็มที่พยายามดีเป็นในคณะกรรมการหลายครั้งเหมือนกันว่าคดีมาตรา112เนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แต่ละคนเข้าใจเนาะหรือเขาพยายามพูดถึงเรื่อง110ตลอดเลยว่าเนี่ย110แล้วตอนนี้รู้ความมันไม่ได้นะเพราะว่ามันเนี่ยชื่อข้อหามันคือการมันมุสลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออขออภัยนะคะเนื้อหาคดีมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐตั้งข้อกล่าวหาหนักๆเนี่ยก็เพื่อให้พวกคุณมาคิดกันแบบนี้แหละว่ามันเลวร้ายเพราะเนื้อหาคดีไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นคณะกรรมการอย่างน้อยเอาเนื้อหาคดีเนี่ยเข้ามาดูกันแต่เองมีโอกาสได้เอาคดีที่เองทำหลายคดีนะเข้าไปในคณะกรรมการแล้วให้เขาดูเลยพี่เนี่ยข้อเนี่ยเพื่อได้การแบบนี้มันไม่มีอะไรเลยแต่พี่ดูข้อหาเด็กแม่หนึ่งหน้า A4 ใช่ไหมเคยโดนใช่ไหมข้อหาหนึ่งหน้า A4 สองหน้า A4 ใช่แต่พอมาดูพฤติการไม่มีอะไรเลยนะพฤติการคือแบบไม่มีอะไรเลยนะเหมือนปักหมุดอันนี้ปักหมุดจำได้ใช่ไหมก็แค่เรื่องคือปักหมุดแต่ข้อกล่าวหาในสองหน้า A4 นะพฤติการมีแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาข้อกล่าวหามาเป็นตัวตั้งในการที่จะมองว่าคดีนี้ควรจะเข้าคดีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ไงมันต้องมีพฤติการในคดีประกอบเลยในกฎที่เราต้องมีใครต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาดูพฤติการในคดีประกอบด้วยค่ะใช้เวลาเนี่ยคุยกันเลยว่าโอ้นานแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างน้อยถ้าอันไหนที่มันชัดๆเช่นของเราชุมนุมประกาศคำสั่งคสช.ที่มันโอเคชัวร์อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะอันนี้ก็จะทำไปก่อนแล้วก็ที่เหลือก็มาเข้ากระบวนการโดยเปิดช่องได้ว่าจะมีช่องทางที่ว่าถ้าใครที่มีใครที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการอย่างเงี้ยค่ะที่เราอาจจะตกหล่นไปก็เข้ามีสามารถที่ทำร้องมาขอเข้าสู่กระบวนการได้อันนี้ก็เข้าที่เราคุยกันในห้องวันนู้นนะเดี๋ยวก็ต้องมีการผ่านมติเพื่อผ่านแต่ละขั้นตอนมาก่อนแต่ที่แน่ๆคำนี้คำนิยามผ่านไปแล้วแน่ๆการตั้งคณะกรรมการก็ผ่านไปแล้วก็นะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนพี่แจมครับก็เลยอัปเดตกันให้เรานะว่าแต่ว่าต้องทำอะไรนะตอนนี้ก็คือเราทำอะไรกันอยู่นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอีกอันนึงด้วยเมื่อกี้เมนชั่นเมื่อกี้คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิชนเราก็ได้มีการสอบสวนเรื่องของบุ้งเนาะก็ในวันนั้นก็ใช้กำลังภายในพอสมควรในที่นั้นขอประชุมเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็มีประเด็นหลักในเรื่องกล้องเนี่ยแหละว่าจะให้กล้องหรือไม่อย่างไรซึ่งเขาก็คอนเฟิร์มในคณะกรรมการแล้วซึ่งเดี๋ยวจะรับรองในการประชุมวันในวันจันทร์นี้เนาะเพื่อเอาไปการประชุมมาตามกล้องต่อเนี่ยค่ะก็รับเขารับปากในคณะกรรมการแล้วว่ากล้องเขาให้กรมราชทัณฑ์ค่ะโดยที่เขาก็บอกว่าแต่เขามีข้อแม้เรื่องนึงว่าต้องเป็นแบบพ่อแม่ในการที่จะยื่นเป็นเรียกว่าอะไรเป็นมีเอกสารของคนมอบหน้าเขาอ้างว่าที่ไม่ให้เพราะว่าทนายความไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้คือเจ้าอ้างในคณะกรรมการนะคะอันนี้เราก็ยืนยันเลยว่าแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยให้ชัวร์ใช่ไหมเขาบอกว่าให้ก็เดี๋ยวถ้าวันนี้ประชุมได้วันภายในวันจันทร์เนี้ยเนาะก็จะได้เอาไปเป็นเอกสารยัดปากใช่ไหมหรือว่าอะไรคำไม่สวยเลยคำอะไรไอ้ค่ะในการรับรองเป็นกรมราชการไม่หาคำไม่สวยว่าทนายความสามารถจะทำการแทนคือผมว่าตอนนี้เหตุการณ์เนี่ยมันก็คือมันตอบต่างกันด้วยนะจากที่ฟังเนี่ยคือไม่มีใครตอบเหมือนกันทุกคนด้วยนะคือบางคนก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ขาดไปมากมากครับเดี๋ยวมาเอ๊ะประกาศบัตรประกาศสำเนาบัตรเดี๋ยวก็คงได้นะครับมาฟังอีกวันนึงก็บอกว่าเราแต่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เขายุ่งเดือดเนี่ยถูกถามเนี่ยทั้งกรรมการหมดแล้วจนมันตกผลึกไปแล้วว่ายังไงก็ต้องให้รวมถึงไทม์ไลน์ด้วยว่าไทม์ไลน์ตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่ผู้มีอาการแรกจนถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำมาจะมีอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่กรรมธิการเราถามในวันนั้นเพราะเราก็เชิญพี่ด่านเข้ามาถามเองเลยนะพี่ด่านถามที่ไปหลับในนั้นแล้วก็เชิญคนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานต่างๆเข้ามาด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามจะทำซึ่งจริงๆเรานัดประชุมไว้วันนี้อีกแต่เขาไม่มารอบแรกอะเนาะพอไม่มารอบแรกรอบสองพอแบบแถลงด่าไปเขาถึงมาอีกรอบนึงนะเขาก็เลยมาเราก็เลยได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนั่นเชื่อคือว่าเราก็ต้องตามกันต่อค่ะเพราะว่าขั้นตอนอย่างที่บอกการขอเอกสารนั่นที่มันก็จะมีปัญหาพอสมควรแต่คิดว่าถ้าเราได้เอกสารประกอบแล้วเราเอาไปยันเนี่ยอาจช่วยให้การขอกล้องมันง่ายขึ้นครับครับก็นั่นคือ2ในหลายอย่างนะครับที่ตอนนี้เรากำลังทำกันอยู่ให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าผมไม่อยากจะหันไปถามพี่แจ๊คสักทีนะแต่ว่าอยากจะพูดว่าเราสรุปได้หรือไม่ว่าตอนนี้พรบนี้โทษกรรมที่เรากำลังศึกษาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีผลถึงแม้ว่าหลายคนที่เข้าไปพูดเนี่ยก็จะโน้มน้าวได้สำเร็จในหลายครั้งว่าก็ควรจะรวม112นะแต่มันก็กลายเป็นปัญหาอยู่ดีว่าเราจะได้รวมแบบนี้อีกไหมนะครับเช่นเมื่อกี้พี่แจ๊คเล่าให้ฟังว่าคนสี่ช่วงก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันไปพูดก็บอกว่ารวมเถอะ
แต่ก็ดูว่าเราจะก็ยังมีข้อถกเถียงว่าเราอาจจะยังไม่ได้รวมด้วยซ้ำนะครับนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับพรบ.นิรโทษกรรมนะครับอ่ะต่อมาถามทีครับในเรื่องนี้นะครับว่าแต่ว่าไม่ว่าจะประชาชนคนไหนก็ตามหรือว่าคดีการเมืองไหนๆก็ตามเนี่ยเราก็จะได้รับความยุติธรรมก็แน่นอนว่าเห็นด้วยอยู่แล้วกับการนิรโทษกรรมประชาชนที่ก็ไม่ต้องไม่อยากพูดเลยว่าหนึ่งหรือสองเพราะมันก็เป็นคดีการเมืองอยู่แล้วแล้วก็เป็นประชาชนแล้วก็เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตที่เราต้องผลักดันกันต่อไปหรือว่า เราเองในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยถามว่าเราทำอะไรได้บ้างเราทำได้เราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็ช่วยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของมันคืออะไรมันทำให้คุณอยากออกมาสู้กับความยุติธรรมคุณยอมเสียสละนะคะเวลาช่วงเวลาการทำมาหากินต้องเหนื่อยยากหรือแม้หลายคนยอมเสียสละชีวิตตัวเองสิทธิภาพของตัวเองเพื่อให้ได้มาสู้การเมืองที่ดีข้อเสียของมันคืออะไรความโกรธเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้มันง่ายกับการที่จะถูกยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงหรืออาจจะนำไปสู่ความรุนแรงโดยไม่ตั้งใจความโกรธมันทำให้มันเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ฝ่ายที่ต่อสู้นั้นถูกทำลายความชอบธรรมได้ง่ายมากเขาจะบอกว่าพวกคุณไม่ได้ต่อสู้ด้วยสันตินะคะหรือถึงแม้ว่าความรุนแรงที่ฝ่ายประชาชนใช้มันไม่เคยเป็นความรุนแรงในลักษณะที่จะทำร้ายชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ได้จริงๆเลยแม้กระทั่งกรณีคนเสื้อแดงเมื่อปี53เราก็ยืนยันนะคะสปช.กลุ่มที่ทำเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับคนเสื้อแดงยืนยันว่าคนที่ตายส่วนประชาชนทั้งหมดไม่มีใครมีอาวุธอยู่ในมือนะคะแต่มันก็เป็นการทำลายความชอบธรรมที่สำคัญแต่ที่น่าเสียใจคือนี่คิดว่าในฝ่ายประชาชนเองก็มีส่วนในการทำลายความชอบธรรมของประชาชนด้วยกันเองเวลาเราเจอผู้ประท้วงนะคะที่ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่อ่อนแม้กระทั่งปาหินไปจนถึงอาจจะใช้ไอ้แก๊สอย่างเช่นทะลุแก๊สเราช่วยกันทำลายความชอบธรรมเราเรียกมันว่าเรื่องความรุนแรงเราต้องการนั่งปฏิวัติที่นั่งพับเพียบหรือไงนั่งปฏิวัติที่ว่านอนสอนง่ายอ่อนโยนนะคะไหว้ตลกตลกกับผู้ใหญ่เรายอมรับอะไรที่มันขัดหูขัดตาขัดกับความเป็นไทยไม่ค่อยได้ที่ซ้ำร้ายในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการชุมนุมของประชาชนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มทะลุวังหรือแม้กระทั่งกุ้งเองเราก็รู้อยู่ว่าเธอเป็นคนที่มักจะถูกวิจารณ์จากหลายฝ่ายโอเคฝ่ายที่มาอนุรักษ์นิยมมากๆเราก็เริ่มพูดถึงเขาแต่ฝ่ายประชาชนเองที่ต่อสู้เจ็บปวดก็มักจะรู้สึกว่าวิจารณ์กลุ่มทะลุวังว่าเป็นพวกที่แบบ aggressive ที่แย่ก็คือมาจากประชาชนแบกทั้งหลายแหล่ที่จะโจมตีฝ่ายประชาชนรู้เป็นพวกสุดโต่งโจมตีคนที่พยายามที่จะช่วยดีเฟนต์ให้ว่าเขากำลังต่อสู้กับอะไรว่าพวกนี้ยุ่งเด็กไปตายยุ่งเด็กไปติดคุกแต่กลับไม่เห็นว่าสิ่งตัวเองทำนั้นกำลังอบอุ้มระบอบอยุติธรรมไว้คุณกำลังดีเฟนต์ระบอบอยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมหลายแต่เกิดขึ้นที่กระทำของเด็กไม่ยอมรับว่าการที่คุณไปร่วมมือกับพรรคการเมืองของทหารนั้นคือกำลังปลุกอุ้มระบอบคสช.ให้มันมีอำนาจอยู่ต่อไปรวมถึงระบอบยุติธรรมที่เขาสร้างกันขึ้นมาออกกฎหมายสารพัดขึ้นมานะอันนี้ฉันรู้สึกว่าที่ฉันกำลังพูดถึงหลักสังคมหลายกลุ่มนะคือหมายถึงว่าคนไทยหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่อาจจะไม่ได้เป็นนักแบกหรือเป็นอะไรแต่นี่คือว่าเรามีความอดทนอดกลั้นกับความโกรธของทุกคนน้อยไปแล้วเข้าใจความโกรธของคนน้อยไปนี่ฉันไม่ได้เห็นด้วยการใช้ความรุนแรงเพราะอะไรเพราะคนที่ใช้ความรุนแรงในส่วนประชาชนนั้นในส่วนนั้นมักจะถูกลงโทษเกินกว่าเหตุอยู่เสมอและเป็นเหยื่อของการลงโทษของรัฐแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้เราเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ปี53นะพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้มีการเดินขบวนในปี53แต่วันนี้เขาก็ไม่ได้สนใจเขาไม่รับผิดชอบแต่เดียวกันผู้สนับสนุนเขาก็กลับช่วยกันโจมตีกระบวนการเยาวชนที่ต่อสู้เป็นผู้สุดโต่ง
ยังไงคิดว่านี้นี่คือปัญหาของประชาชนที่อยากจะฝากไว้พวกเราเองด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินก่อนที่จะร่วมการประนามบุคคลที่เขาออกมาต่อสู้ก็เข้าใจว่าความที่ทำมันเป็นบอกเกิดของความโกรธถ้าคุณอยากให้คนโกรธคุณต้องยอมรับทั้งด้านบวกแล้วด้านลบด้วยแต่ด้านลบในที่นี้ต้องเข้าใจด้วยว่าประชาชนเองไม่เคยใช้ความรุนแรงกลุ่มทะลุวังเองก็ไม่เคยใช้ความรุนแรงต่อมานะคะก็อยากขอบคุณครับขอบคุณทั้ง4คนนะ